วัสดีจ้าเพื่อนจ๋าที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่ก็คือขนมขาหมูขนมขาหมู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 จ้าขาหมูทำมาจากแป้งข้าวเจ้านะคิดว่าน่าจะเป็นแป้งข้าวเจ้านะจ๊ะขนมขาหมูใครเคยกินบ้างก็จะมีเต้าหู้ทอดแต่ว่าไม่ได้เอาเต้าหู้ทอดมานะจ๊ะขาหมู3อันกลมๆนี่เลย3อัน3ถ้วย20บาท3ถ้วย20บาทก็จะมีน้ำจิ้มถั่วพีนัทซอสมาให้ด้วยถ้าเอาเต้าหู้มาด้วยมันแห้งคอไงว่าก็เลยไม่เอามาขนมขาหมูเต้าหู้ทอด3อัน20บาทกันถ้าเป็นมันจะมีกล้วยเป็นไอ้เงี้ยสันเลดอ่ะพิมพ์อ่ะแล้วก็เอาขนมเขาเรียกขนมตือใช่ไหมขนมตือเนาะถ้าเพื่อนๆสั่งพิมพ์มันก็รู้สึกว่าจะประมาณ59บาทนะพิมพ์เป็นขนมขาหมูหรือตือขนมตือเต้าหู้ทอดนะเพื่อนเต้าหู้ทอดก็ได้ทอดแล้วก็มาทำน้ำจิ้มเองก็ได้แต่ซื้อเขากินก็แค่หายอย่างนะสำหรับว่าก็จะเอาใส่น้ำมันไม่ท่วมเนาะแล้วก็เอาไอ้นี่ไปใส่ในพิมพ์ตันเลยค่ะเป็นทรงกลมๆสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นรูปทรงนี้เลยนะคะนี่เลยนี่รูปทรงนี้แล้วนี่ก็หั่นมาก็จะมีถั่วแล้วแต่เราจะใส่ก็จะใส่อะไรก็จะมีอะไรอ่ะเผือกด้วยเผือกอยู่ในนี้เห็นปะเผือกนี่เผือกก็เรียกขนมขาหมูจ้าขนมขาหมูไปเฮงยีป่าซื้อมากินไม่หายอยากไปเลยจะมีขายวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ที่ตลาดนัดเจ้าเก่าที่วาดไปนะคะกินกินแค่อิ่มนะเพื่อนกินแล้วก็ลืมไปเลย กินแล้วก็ให้มันลืมไปเลยนะคะขนมขาหมูขนมขาหมูไม่ใช่ขาหมูไม่ใช่ขาหมูมาจากตัวหมูนะเป็นขนมหรือขนมตือคาโคเมนูของพ่อเจจ้าที่เขาลือกันมาตั้งแต่ลือเรื่องชื่อมาคือขนมขาหมูคือขนมตื้อกินมันคือทอดเจหากินยากมากน้ำจิ้มสูตรเด็ดขนมตื้อคาโคนะหรือเรียกว่าขนมขาหมูเมนูของทอดเจเสิร์ฟเป็นอาหารว่างหน้าตาคล้ายๆเปลือกทอดนะแต่มีถั่วดำแซมด้วยนะจ๊ะมาพร้อมสูตรน้ำจิ้มนี่จิ้มจิ้มนี่จิ้มมีถั่ว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 แล้วก็มีพวกใบผักชียาวผักชีอะไรก็ได้ใส่ลงไปจะทอดขายอ่ะมันบ้างมาหั่นเป็นสามถ้วยสามถ้วยที่เขาลงทอดอ่ะเป็นแม่พิมพ์สามอัน20บาทนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนก็อลาบานหน้าตาเหมือนขาหมูเออเนี่ยพอก็หั่นออกมามันก็จะคล้ายขาหมูจ้ะก็มีอะไรเผือกด้วยนะอร่อยมากพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดของว่างเจงแป้งนุ่มจิ้มเด็ดนะจ้ากินเป็นเพื่อทำมาจากแป้งนุ่มนะได้รสชาติของเผือกและถั่วแดงแซมก็ได้ถั่วดำก็ได้นะจ้าดำจะแดงแซมก็ไปได้ต้มหรือน้ำจิ้มเต้าหู้แล้วนี่แหละเออก็ที่จังหวัดเชียงรายชอบกินมากเลยก็จะมีเต้าหู้ด้วย3ชิ้น20แต่ว่าได้เอามานะกินแล้วมันแห้งคอเต้าหู้นั้นก็ทำมาจากถั่วเหลืองนะ เป็นเมนูเจนะใครที่ไม่กินเนื้อสัตว์นะก็อร่อยก็ทำมาจากแป้งกินเพลินไม่เบื่อว่าชอบว่าไปจะไหนว่าก็ซื้อมา3ชิ้น20ก็กินแค่หายากกินแล้วก็ลืมนะอยากกินแล้วก็นึกออกมันร่างกายมันจะบอกเรานะเป็นอาหาร
ารว่างเจนะจ๊ะเพื่อนหรือขนมขาตื้อหรือขาโคขนมขาหมูตื้อขาโคแล้วนี่แหละเมนูเจเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้กินให้ดูจ้าค่ะกินคู่กับน้ำจิ้มพีนัทซอสอร่อยหอมแป้งแม่ชื่อเจนะเมนูเนี้ยใครที่ไม่กินมาสั่งเผือกกลมกล่อมแป้งนุ่มรสชาติเผือกและถั่วแดงผสมกันอร่อยค่ะเพื่อนสุดเด็ดเลยเมนูเด็ดเลยตีขาโคถ้ามันจะแป้งข้าวเจ้านะเพื่อนว่าอยู่ที่ต่างประเทศอ่ะเขาเป็นแม่ค้าขายมือด้วยก็แม่ก็น่าจะทำขายต่อเพราะแม่เขาถ้วยพิมพ์ของแม่เต็มบ้านแต่เจ้าก็มาตัวเอากะเอาเนาะเขาจะทำกินก็มาครึ่งถ้วยก็ได้ครึ่งถ้วยแป้งผสมคือถั่วอย่างคือถั่วกะทิน้ำสะอาดด้วยก็ได้นะอย่างถั่วถั่วใส่เกลือก็ได้สักหนึ่งจุดสี่ช้อนชาก็ได้หรือช้อนชาเดียวก็ได้เผื่อก็จะหั่นชิ้นยาวๆแบบนี้นะคะมันเป็นค่ะพอเห็นตัวแม่ทำแล้วก็นี่ซื้อมาตามใจชอบนั่นแหละแต่ดันต้นสุกใส่ไปด้วยประมาณหนึ่งถ้วยนะแตงกวาจากแตงสาลีเกลือกะทิเทลงชามผสมแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะสุกเขาแล้วก็ใส่เนื้อเผือกลงไปตามถั่วดำด้วยต้มสุกก่อนนะผสมให้เข้ากันนะคะพักไว้15นาทีก็ได้ตั้งน้ำมันท่วมกระทะเลยนะครึ่งกระทะให้ท่วมให้ท่วมแม่พิมพ์ที่เป็นแม่พิมพ์ที่เป็นถ้วยอ่ะแม่พิมพ์ตันเลทอ่ะแม่พิมพ์ไปหาซื้อเนาะตามก็ประมาณ59-60บาทนะประมาณตามช้อปปี้อ่ะ6ประมาณอันละหรือว่าก็ไปเสิร์ชหาดูนะมาล้อจัดก็ตักแป้งตักตือคาโคนั่นแหละก็คือไอ้นี่แหละแป้งผสมที่ในแป้งผสมไปเรียบร้อยแล้วแป้งข้าวเจ้ากะทิพวกเผือกพวกอะไรอ่ะถั่วอะไรอ่ะเกลืออะไรใส่เข้าไปในแม่พิมพ์นะคะเพื่อนไปนำไปทอดในน้ำมันให้ท่วมใช้ประมาณ 6-8 นาทีนะคะเพื่อนค่ะหรือ10นาทีก็ได้ทำง่ายนะทำง่ายอยู่แล้วก็ทำจิ้มถั่วนะคะเป็นเพียงขอเสิร์ฟได้เลยถั่วปนตั้งหรือว่าบดก็ได้นะแล้วก็มีไอ้หอมผักชีเราถือหรือว่าเท่าที่เห็นนี้ก็น่าจะเป็นเท่าที่เห็นแม่ทำก็น่าจะเป็นผักชีใบเลื่อนมันจะส่งกลิ่นหอมเพิ่มมากขึ้นเป็นอาหารว่างเลยจากหยุ่นทองเต้าหู้ก็ซื้อมาสำเร็จรูปแล้วก็มาหั่นเป็นลูกทรงสี่เหลี่ยมก็ได้ทรงยาวก็ได้แล้วก็ทอดในน้ำมันเดียวกันแล้วให้มันกระเด็นน้ำแล้วก็มาเสิร์ฟใส่จานทานเลยเย้ว่าก็น่าว่าน่าจะทำทานขอบคุณทุกกำลังใจนะจ๊ะที่ติดตามรับชมจ้าอร่อยมากอร่อยมากเลยจ้ากินแต่ถั่วอร่อยมากมากกลมกล่อมน่าทานจริงๆส
สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าที่เป็น